ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่านผู้ฟังที่เคารพรักขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความต่างๆหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับเสียงเพลงที่นำเข้ารายการวันนี้ผมเลือกเอางานเพลงที่จะพูดถึงพี่น้องกะเหรี่ยงหรือที่เรียกชื่อหนึ่งว่าปากกากยอนะครับแต่ว่าจะเป็นมุมของความทรงจำเกี่ยวกับศิลปินกะเหรี่ยงที่เกิดเติบโตและถึงแก่กรรมในประเทศไทยเสียงที่เราได้รับฟังนั้นเป็นเสียงของหนึ่งในศิลปินชื่อดังของกะเหรี่ยงที่มีชื่อในการแสดงว่าตื่อโพชื่อจริงของเขาคือบรรพตชาญสังคีตและเสียงของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องของเขานั้นคือเตนาครับเตนาถ้าเกิดว่าท่านนึกถึง
พินรูปโค้งที่ฝรั่งเรียกว่าฮาร์ปหรือในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีพินโค้งจากเมียนมานะครับเขาเรียกกันว่าซองก๊อกเต้นาเป็นญาติกับซองก๊อกน่าจะเป็นญาติกับปินของกัมพูชาด้วยนะครับที่มีการนำร่องรอยของจารึกในปราสาทหินต่างๆมาสร้างเครื่องดนตรีในลักษณะของพินคอยาวแล้วก็มีลักษณะการโค้งงอนะครับของเมียนมาที่เป็นซองก๊อกผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ไปศึกษาหาความรู้กันต่อเนื่องได้แล้วก็เคยจัดรายการเกี่ยวกับซองก๊อกเอาไว้นะครับว่ามีเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นความคิดโครงสร้างของการออกแบบเครื่องดนตรีไปจนถึงบทเพลงที่นำมาฝึกซองก๊อกนะครับสายของซองก๊อกพินพม่าเนี่ยจะเป็นลักษณะของเส้นได้ปั่นนะฮะออกมาเป็นสายขนาดต่างๆกันแต่ว่าของกะเหรี่ยงเต้นาจะเป็นสายโลหะซึ่งง่ายๆก็คือเอามาจากลวดเบรกรถจักรยานเนี่ยแหละครับตอนที่จักรยานพังไปแล้วเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากสายตรงนั้นเอามาขึงกับคอของตัวพินนะครับพาดผ่านลำตัวแต่จากลูกบิดไปนะครับแล้วก็มีขนาดความสั้นยาวที่ไม่เท่ากันเวลาดีดก็ทำให้เกิดระดับเสียงที่แตกต่างกันส่วนใหญ่จะใช้นิ้วดีดนะครับไม่ได้ใช้ปิ๊กดีดตัวพินเตนานั้นมีโครงสร้างนะครับที่เป็นลักษณะของกล่องเสียงด้านในกลวงเป็นกระพุ้งนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นไม้เนื้อแข็งที่หาได้ในท้องถิ่นเต้นาถูกใช้เป็นเครื่องดนตรีในชีวิตประจำวันและในพิธีกรรมสำคัญของคนปากากยอและทุกวันนี้ครับเต้นามาเป็นส่วนหนึ่งของป๊อปคัลเจอร์ที่เวลาเราจะนึกถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของพวกปากากยอนะครับก็จะมีการจัดเวทีให้มีการบรรเลงขับร้องประกอบกับเสียงของเต้นานี้ด้วยสิ่งที่เรารับฟังในช่วงต้นนั้นคุณตือโพนะครับซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเขาได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาจากท่วงทำนองที่ท่านอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วเต็ง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 กุหลาบเวียงพิงนะครับที่คุณวงจันทร์ไพโรธเขาร้องหรือจริงๆก็มีอีกหลายเนื้อนะอย่างชายเมืองสิงห์ก็เอาไปร้อง15หยกหยก16ย่อนย่อนอันนั้นก็เป็นทำนองเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ถูกนำไปรีไซเคิลในการสร้างสรรค์เพลงเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมก็เข้าใจว่าตือโพนะครับศิลปินบรรพตชาญสังคีตคนนี้เขาน่าจะได้เคยสัมผัสกับความดังแล้วก็คุ้นหูกับเพลงในลักษณะของลูกทุ่งนะครับก็เลยนำมาใช้เป็นท่วงทำนองเพลงซึ่งเขาแต่งเนื้อร้องขึ้นมาใหม่เป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับแต่ว่าพูดถึงชีวิตของหนุ่มที่ไปทำงานอยู่ในเมืองหลวงลืมแจ้งชื่อเพลงครับเพลงชื่อหนุ่มไทเกอร์นะครับก็เป็นการนำสำเนียงของดนตรีลูกทุ่งนะครับมาผสมผสานกับสำเนียงเพลงกะเหรี่ยงปากากยอตือโพนั้นได้ชื่อว่าเป็นเบิร์ดธงชัยของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับเมื่อครั้งที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเรียกได้ว่าฮอตมากๆผมจำได้นะว่าเคยมีโอกาสได้พบตัวเป็นๆอยู่2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับคือครั้งแรกราวปี2540ได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานวิจัยภาคสนามเกี่ยวกับดนตรีปากากยอที่เรียกว่าเป็นขึ้นพื้นที่ที่ราบสูงนะครับที่อำเภอแม่จำนะครับบ้านจันทร์แล้วก็ได้มีโอกาสไปงานสังสรรค์ของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในยามค่ำคืนก็มีก่อของไฟแล้วก็ได้ยินเสียงพินเต้นาจากฝีมือของตือโพสดๆเป็นครั้งแรกได้มีโอกาสพูดคุยถึงที่มาที่ไปประวัติชีวิตซึ่งก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้พบกับเขาที่ศูนย์ศิลปะแสงอรุณของบริษัทแพรนอาร์คิเทคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยกเลิกกิจการไปแล้วสมัยหนึ่งแสงอรุณเป็นเรียกว่า
สถานที่พบปะของคนรักงานศิลปะเป็นอย่างยิ่งตื้อโพก็ได้รับเชิญจากทางดินสอสีครับมาแสดงวัฒนธรรมดนตรีกะเหรี่ยงนะครับตอนนั้นเรียกว่าถือเป็นศิลปินที่มีผู้คนติดตามกันมากแล้วก็ด้วยความเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มีอารมณ์ขันเวลาที่เขาขึ้นเวทีพูดนี่คล้ายๆกันครับพงเทพกระโดนชำนาญยังไงก็ไม่รู้นะครับมีเสน่ห์ประมาณนั้นเลยทีเดียวแล้วเพลงของตือโพนั้นก็มีลักษณะวัฒนธรรมร่วมนะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยเฉพาะท่วงทำนองที่นำมาใช้ในงานประพันธ์เพลงนั้นก็เป็นท่วงทำนองที่ได้ยินมาจากเพลงลูกทุ่งอาจจะรวมไปถึงหมอลำด้วยนะครับเพราะเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตปากัดตินทีบต้องไปเป็นผู้ค้าแรงงานเนี่ยแล้วก็ไปเจอพี่น้องชาวอีสานจำนวนไม่น้อยทำมาทำไปก็มีการซึมซับเอาวัฒนธรรมของอีสานวัฒนธรรมของลูกทุ่งเข้ามาในการสร้างสรรค์งานของตัวเองบทเพลงต่อไปนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงดังนอกเหนือไปจากหนุ่มไทเกอร์เพลงแรกนะครับเพลงชื่อไอ้หนุ่มโนวาโนวาที่ว่านี้คือยี่ห้อของรถมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าเป็นขวัญใจของผู้ใช้แรงงานเป็นขวัญใจของคนวัยรุ่นช่วง 90s โดยซ้ำนะครับโนวาชื่อเต็มๆคือ Honda Nova นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัท Honda ที่ผลิตออกมาไอ้หนุ่มโนวาจะเป็นอย่างไรและมีสิ่งที่ตื้อโพนำวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิภาคอื่นมาผสมผสานอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังครับตอนน้อยเป็นคนหลายใจ
ใจอย่าได้แฟนแล้วที่มีแสนโอ้ยอย่าได้แฟนแล้วที่มีแสนไอ้หนุ่มโนวาเสียงขับร้องและเสียงเตนาฝีมือการบรรเลงของตื้อโพบรรพตฌานสังคีตผู้ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเบิร์ดธงชัยของชุมชนเกาเหรี่ยงในประเทศไทยบทเพลงไอ้หนุ่มโนวานอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับเขาแล้วก็ยังสะท้อนถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนเกาเหลียงด้วยนะครับการมีมอเตอร์ไซค์ Honda Nova ขับขี่ไปตามคุ้นเขาไปจีบสาวถือว่าเป็นเรื่องที่เท่มากๆนะครับอีกเพลงหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากแล้วก็ในเวทีคอนเสิร์ตต่างๆนั้นเขาก็มักจะเล่านิทานให้คนฟังเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เหนืออุปสรรคคืนใดนะครับระหว่างหญิงสาวหน่อมือเอกับสามีของเธอมีนิทานที่พูดถึงว่าหน่อมือเอถูกงูเหลือมจับไปบังคับให้ทอผ้าเป็นเวลา7วัน7คืนแล้วก็สามีพยายามที่จะหาทางไปช่วยเธอบทเพลงหน่อมือเอครับเราจะมารับฟังตือโพขับร้องเรื่องราวตำนานรักของคนกะเหรี่ยงเลปู
นาคูเกมือเอเลและโพบอกเชื่อนุเบกาทูและบอกเชื่อนุเบกาทูตานุตานุและลูจอคูและคูนุโตตานุลูจอคูนุโตอนาตานุลูจอคูนุโตมือเอวาสุญาเตคอลมือเอวาสุญาเตคออนาเลเลเลคู่มือคู่มือละเอจะแควละแควจะแควคู่มือเอจะแควจะแควนาคู่มือเอจะแควจะแควบอกชื่อนุเบกาแคลและบอกชื่อนุเบกาแคลในเล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 มือเอมือเอละโอละอือละอือกลอปูมือเอโอละอือกลอปูละมือเอโอละอือกลอปูมือเอเลเบกฮาทูเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงนอมือเอตำนานรักของหนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงที่ขับขานโดยตือโพบรรพตชาญสังคีนะครับสิ่งที่ตือโพได้สร้างความทรงจำเอาไว้ในสังคมไทยซึ่งไม่ใช่แค่ชุมชนกะเหรี่ยงเท่านั้นเนี่ยมีบทเพลงที่พูดถึงการใช้ชีวิตในโลกแรงงานของคนกะเหรี่ยงที่มาเผชิญชีวิตในเมืองหลวงมีเรื่องราวของความกดดันนะครับในด้านของสิทธิมนุษยชนไปจนถึงเรื่องของความห่วงใยต่อการรักษาธรรมชาติมีงานที่น่าย้อนกลับไปศึกษาเรื่องเล่าของกะเหรี่ยงที่ผ่านในช่วงเวลาของตือโพมากมายเลยทีเดียวครับเมื่อปี2559เหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ของสังคมไทยถ้าเราจดจำกันได้ดีก็คือการสิ้นพระชนม์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งสร้างความเศร้าโศกให้กับปวงชนชาวไทยมากมายเสียงหนึ่งที่ล่องลอยมาจากขุนเขาเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งตือโพครับได้ส่งเสียงเศร้าๆผ่านเสียงพินเตนานะครับในปี2559หลังจากงานสิ้นพระชนไปแล้วนะครับบทเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายของชีวิตเขาด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ได้กระทำอัตวินิบาตกรรมนะครับผูกคอตายจากปัญหาชีวิตที่รุมเร้าเราอยากจะรำลึกถึงตือโพในความทรงจำกับบทเพลงป่าฮะป่าวาแปลว่าพ่อจากไปแล้วพ่อที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยทั้งหลายและกะเหรี่ยงนั้นก็ถือว่าเป็นคนไทยเช่นกันฟังเพลงสุดท้ายในชีวิตของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของชุมชนกะเหรี่ยงตือโพบรรพตชาญสังคีตขับร้องบทเพลงความทรงจำต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลครับอ
ปาจอบปาจอลปาฮาดาลาดาอึบาปาจอบปาฮาดาอึบาและปาจอปาฮาดาอึบาก็กระลือแม่ที่ลอซาและก็กระลือแม่ที่ลอซาในเล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 ปาจอปาจอละปาสิดาละดาอึบะโอ้มอมือโอ้มอควายนะปาจอปาสิดาอึบะเปกปากะปาจอปาเกมาละมาลโลปาจอปาเกมาลโลละปาจอปาเกมาลโลเมเปนอเชสุเชโกละเมเปนอเชสุเชโกปากเกสีปามาละมาลอบาปากเกสีปามาลอบาและปากเกสีปามาลอบาเมเปนอเปลือเปลาและนอเชสุนอเดชิวาปากเกปากเกลาดาปตาลาตาไขปากเกดาปตาไขในปากเกตาปตาไขก็กระลือลอเดเมทีและก็กระลือลอเดเมทีปาจอปาหากเจอละเจอกะโลปาก็ปาหากเจอกะโลนะปาจอปาหากเจอกะโลมาเจอปาพอปานาโพละมาเจอปาพอปานาโพดอปืนดอปืนมุมมุแค่และแค่เลโซแค่อาคาเตเลเปโซและมาเจอแวดาก็กลิลอจีบเดเปมาทอทอและเชื่อเสจเดดาบฮามิกนักจะจอมปาสุบกาโอมอมือโอมอควาเมกนาจอมปาสุบกาโกกาเดนอลืนนอลาและนอตาพีนอเดตามาฮามาเดมมาเดและออกก็จอละจอกยอมาเดออกยอกยอเนมาเดออกยอกยอตากบอปะโอตบอละตากบอปะโอตบอกจะจอปาเพียสัสมูดีเนเมื่อบริเวณดาดอกกระลือก็กะนอนเดโซเดจเตกอลาแคมอเซอร์อังไคก็ลิซอก็ดูก็ดานอนอนลื่นนอนหลานนอนเกวัฒนธรรมประเพณีเนาะ
พ่อพันดีก่อนที่จะจากไปพวกเราอยู่บนป่าบนเขานะครับอยู่บนป่าบนเขาต่อรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสวยงามที่ชาติพันธุ์ชนเผ่าของเราหนอวัดได้ดาปตรุวัดทิริเกปตรุวัดกอริวัดทิริวัดขีบาเปวัดกอริวัดกอบาเปก็ตลอดภาษีโกเลอว่ามีสวัสดิ์เจ้อุเบกพอเพียพอเพียเนาะก็ดามาดาดาก็ย้อนก็ย้อนแล้วก็โยโหลุกละมาเนาะนี่จะไปจัดจับบาดจัดบามาดูมาทอซาบาดบาพับผู้พัชชีซาบาหนออุเลตาพับพอเนี่ยพอมีเตดูเตเฮเตบุเบดินีเดน่าเด็ดอ่ะที่ก็ฮักก็ฮักก็ก็ฮักก็ฮักที่ก็ฮักก็ออกต่อก็ก็ฮักก็ออกต่อก็ต้อก็ต้อมีอากาศจริงๆก็เกจิเกาะต้นไม้ถูกทำลายทำลายป่าไม้ถูกทำลายทำลายถูกทำลายช่วยกันดูแลตัดทำลายช่วยกันดูแลช่วยดูแลต้นน้ำกับไฟพี่น้องคนไทยอยู่สงบจิตสงบใจปั๊บว่าช้อจีเมเดเซจีพัดดกแกจีช้อเชผู้หลักผู้ใหญ่สร้างบ้านไม่เป็นสร้างบ้านใหญ่กลายเป็นบ้านเล็กฮันเล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 ฮันที่เกิดที่เกิดละหาก็เกิดละเกิดหาก็ก็เกิดหาก็เกิดหาก็กึตอกกึตอละกึตอเมละเมอาโกจีจีกะเกจีเกโคนะกึตอกกึตอเมอาโกจีจีกะเกจีเกโคละจีจีกะเกจีเกโคตดไม้ตดไม้ละทุกทำลายละลายทำลายป่าไม้ทุกทำลายทำลายทุกทำลายช่วยกันดูแลตับทำลายช่วยกันดูแลช่วยดูแลวัฒนธรรมทำไทยพี่น้องทุกคนจะสุขใจสงบใจช่วยดูแลวัฒนับทำไฟอยู่สับงดจิบสับงบใจและอยู่สับงดจิบสับงบใจเพลงพ่อจากไปแล้วป่าฮะบะวาจะเรียกว่าเพลงเทิดพระเกียรติหรือจะเรียกว่าเป็นเพลงที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคนชาติพันธุ์ต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยก็สุดแท้แล้วแต่นะครับตือโพบรรพตชาญสังคีตเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงของชาวกะเหรี่ยงซึ่งในปีหลังจากที่กรณีสิ้นพระชนเขาก็ได้เจอปัญหาชีวิตรุมเร้ามากมายแล้วก็ตัดสินใจลาโลกไปไม่กลับในวันที่17พฤศจิกายน2560มีข่าวที่ลงเรื่องราวของตือโพในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์จนถึงสื่อออนไลน์จำนวนหนึ่งแล้วก็มีบทเพลงสั้นๆนะครับที่เป็นการรำลึกถึงการจากไปของศิลปินคนนี้จากกะเหรี่ยงมากมายผมขออนุญาตที่จะข้ามมาที่อีกหนึ่งตำนานของศิลปินกะเหรี่ยงที่ถือว่าเป็นหัวใจของคนรักเพลงกะเหรี่ยงเช่นกันนะครับแล้วก็จากลาโลกนี้ไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานี่เองคนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับตือโพถ้าตือโพเป็นเบิร์ดธงชัยของชาวกะเหรี่ยงนะครับเพราะว่าเขาป๊อปมากเนี่ยนะครับคนนี้น่าจะอยู่ในระดับของราชาเพลงลูกทุ่งจะเป็นสุรพลหรือจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับที่เรานึกถึงกันในสังคมลูกทุ่งเพราะว่า
ชีวิตของเขาผูกพันอยู่กับการสร้างสรรค์บทเพลงกะเหรี่ยงด้วยลีลาสำเนียงของเพลงลูกทุ่งมีทั้งการนำเพลงลูกทุ่งดังๆมาคัฟเวอร์เป็นภาษากะเหรี่ยงแล้วก็มีการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่เป็นอัจฉริยะอีกคนหนึ่งที่น่าศึกษาชีวิตเขามากนะครับผมกำลังพูดถึงคุณคือพอพระคือพลคือพอเป็นชื่อพระคือพลเป็นนามสกุลแต่เรียกสั้นๆว่าคือพอนะครับเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงเสียงประสานมีความรู้ถึงขั้นที่น่าจะเรียกว่าอัจฉริยะในทางการสร้างสรรค์งานเพลงเลยทีเดียวชีวิตของคือพอพระคือพลนั้นได้ผูกพันอยู่กับเรื่องของวิถีเพลงลูกทุ่งจะมาจากเรื่องของการสะสมการฟังตั้งแต่เด็กหรือการมีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมลูกทุ่งไงก็ตามเนี่ยนะครับในช่วง30ปีสุดท้ายของชีวิตเขาได้สร้างผลงานที่เป็นอัลบั้มเพลงถึง7อัลบั้มสร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นนักดนตรีนักร้องที่เข้ามาร่วมงานกับเขามากมายมีนักร้องหญิงดังที่ถือว่าเป็นศิลปินคู่ขวัญครับชื่อน้องอี้นะครับซึ่งเป็นศิลปินกะเหรี่ยงหญิงที่ทุกวันนี้ก็ยังมีผลงานดังอยู่แล้วก็ที่ดังสุดๆเลยนะครับถ้าท่านติดตามรายการประกวดดนตรีในช่องทีวีเนี่ยน่าจะรู้จักรายการไมค์ทองคำนะครับน้องนันหรือจะเรียกชื่อจริงของเขาคืออนันต์อาศัยไพรพนาศิลปินไม้ทองคำนะครับถือว่าเป็นแชมป์ที่สร้างปรากฏการณ์อย่างยิ่งเพราะว่าเรื่องของโอกาสของคนชาติพันธุ์ที่จะได้รางวัลยิ่งใหญ่นะครับจากเวทีไม้ทองคำนั้นหายากมากๆแล้วทุกวันนี้นันอนันต์อาศัยไพรพนาก็ยังรุ่งเรืองโรจน์จรัสอยู่ในวิถีของเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งคือพอพระคือผลนั้นเป็นแรงบันดาลใจของอนันต์มาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสติดตามใน YouTube ในช่อง Facebook ได้เห็นการร่วมมือนะฮะการไปร้องเพลงด้วยกันมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากฝั่งของแฟนคลับของคุณนันอนันต์เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวผมจะเริ่มอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับไหนๆก็พูดถึงเพลงลูกทุ่งที่เข้าไปอยู่ในผลงานของคือพอจะเริ่มจากเพลงเสียงครวญจากคือพอถ้าท่านรู้จักเพลงลูกทุ่งคนยากที่คุณสนธิสมมาตรร้องนะครับอันนี้ก็เป็นบทเพลงที่ถูกเอาทำนองมาคัฟเวอร์แต่เสียงที่น่าสนใจคือเขาใช้ภาษาคู่กันระหว่างภาษากะเหรี่ยงกับภาษากลางนะครับเราได้ยินทั้งเวอร์ชันปากกากยอได้ยินทั้งเวอร์ชันของเป็นภาษาไทยกลางพูดถึงการขอให้คนช่วยกันรักษาธรรมชาติรักษาป่าไม้มารับฟังบทเพลงแรกนะครับจากศิลปินลูกทุ่งปากกากยอในตำนานคือพลพระคือพอบทเพลงเสียงครวญจากคือพอครับเธอต้อง
บทเพลงเสียงครวญจากคือพอศิลปินคือพอพระคือพลซึ่งถือว่าเป็นราชาลูกทุ่งปากกากยอสิ่งที่น่าสนใจถ้าเปรียบเทียบกันกับตือโพในช่วงต้นนะครับเราสังเกตได้ทันทีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานพวกเทคโนโลยีดนตรีมีเสียงของซินธิไซเซอร์เสียงของการใช้เอฟเฟคนะครับที่อยู่ในบทเพลงของเขางานส่วนใหญ่ของคือพอพระคือพลเกิดในสตูดิโอแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอจำนวนมากมายครับที่ผลิตออกมาเป็นทั้งนวัตกรรมทางเสียงทางภาพนะครับที่เขาทำงานโปรดักชันอย่างจริงจังอยากจะให้ฟังเพลงในแนวของปากกากยอลูกทุ่งนะครับที่พูดถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตคนชาติพันธุ์ผมจะเลือกเพลงกิ๊กกิ๊กกักกักชื่อเพลงแปลกดีนะครับพูดถึงเทคโนโลยีมือถือคราวนี้
จะเป็นภาษาปากากยอซะส่วนใหญ่มีคำว่าเทคโนโลยีมีคำว่ามือถือที่คงไม่มีคำอื่นที่มาแทนได้เนี่ยปรากฏอยู่ในเพลงนี้แล้วก็ท่วงทำนองของกิ๊กกิ๊กคักๆนั้นเหมือนกับน้ำตาชายเหนือที่คุณคำพีแสงทองขับร้องเอาไว้นะครับขอต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งเพราะว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วก็ถูกนำไปคัฟเวอร์โดยศิลปินวัยรุ่นปากากยอในยุคหลังๆหลายคนเพลงชื่อเบอร์โทหลอกลวงอันนี้มีการใช้เสียงริงโทนของมือถืออันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าเป็นยุคที่มีเสียงริงโทนนะครับเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการสร้างสรรค์งานของลูกทุ่งชาติพันธุ์ก็อยากจะให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นเรื่องเล่าผ่านศิลปินคือพอพระคือพลกิ๊กกิ๊กคักคักและเบอร์โทหลอกลวงครับท่านผู้ฟังเทคโนโลยี
ู้ฟังครับ2บทเพลงจากศิลปินลูกทุ่งปากากยอในตำนานคือพ่อพระคือพลเราเริ่มต้นด้วยกิ๊กกิ๊กกักกักนะครับความรู้สึกนึกคิดของคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่อเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเบอร์โทรหลอกลวงผลกระทบของโทรศัพท์ที่มีต่อวิถีชีวิตมีต่อความรักความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของผู้คนสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมดาไปแล้วนะครับของคนเมืองหลวงที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตแต่มันก็มีผลกระทบต่อคนเล็กๆอย่างปากากยอที่หันมาติดตามเทคโนโลยีแล้วก็เขาสูญเสียอะไรมากมายกว่าที่เราคิดนะครับนี่เขาเป็นสิ่งที่น่าใคร่ครวญไปด้วยน่าเสียดายที่คือพอพระคือพลจากโลกนี้ไปในช่วงเวลาก่อนวัยอันควรเมื่อวันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้ทราบข่าวจากในสื่อโซเชียลมีเดียกับการจากไปของคือพอพระคือพลแล้วก็มีคนรักเพลงปากากยอคนรักเพลงลูกทุ่งชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ร่วมไว้อะไรผ่านโซเชียลมีเดียรวมไปถึงได้เห็นการไลฟ์ของดาวรุ่งปากากยอที่มามีชื่อเสียงอยู่ในวงการลูกทุ่งคุณอนันต์อาศัยไพรพนาก็ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้อยู่พอสมควรผมคิดว่านี่คืออีกเสียงหนึ่งครับที่เราอยากจะนำเสนอผ่านเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเสียงเพลงของศิลปินชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากากยอที่สร้างความสุขให้กับผู้คนที่ไม่ใช่อยู่แค่เส้นกั้นระหว่างความเป็นคนปากากยอกับคนไทยโดยทั่วไปแต่เสียงของเขายังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนที่สามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นศิลปินที่แท้จริงขอส่งใจรำลึกถึงทั้งตือโพบรรพตชาญสังคีตและคือพอพระคือพลลูกทุ่งปากากยอในตำนานเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้หมดลงอีกเช่นเคยพบกันใหม่ครับกับเรื่องเล่าที่อยากจะสรรหามาใหเราได้เห็นความหลากหลายของเสียงดนตรีในท้องถิ่นนี้และในความหลากหลายเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้สวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส